สวัสดีค่ะวันนี้โบจะพามาทำไอติมกะทิสดสูตรทำเองนะคะทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องปั่นค่ะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีกะทิกล่อง1,000 ml น้ำตาลทรายขาว1ถ้วยตวงแป้งข้าวโพด1ส่วนสถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชากลิ่นวานิลานะคะ1ส่วนสช้อนชาค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็นํากะทิเนี่ยเทใส่ในหมอ้อค่ะใส่แป้งข้าวโพดน,นะคะ1ส่วนสีถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชากลิ่นวานิลา1ส่วนสีช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลด้วยนะคะ1ถ้วยตวงในขั้นตอนนี้โบไม่ได้ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าโบลืมถ่ายจากนั้นก็เปิดไฟอ่อนนะคะต้มแล้วก็ใช้ตะก้อมอเนี่ยคนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งแป้งสุกนะคะ พอแป้งสุกแล้วเนี่ยกะทิก็จะมีความข้นเหนืดขึ้นนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นก็นำมาเทใส่ในภาชนะนะคะโบจะใช้เป็นภาชนะแก้วที่ทนความร้อนนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะเปิดช่องไว้ให้ระบายความร้อนนิดนึงนะคะนำไปใส่ช่องฟีดประมาณหนึ่งคืนค่ะก็สามารถเอามารับประทานได้แล้วนะคะ จะทานคู่กับตัวลิสงคั่วหรือว่าจะเป็นลูกชิดเข้าวเหนียวมูลนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะไอติมกะทิทำเองนะคะสูตรโบทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ